ราชธานีนะคะผู้สื่อข่าวของเราไปพบกับคุณแม่วัย39ปีชื่อว่าคุณหนูเจนส่งสุขเป็นเจ้าของร้านเจ้าของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่อำเภอวารินชำราบแกเป็นคนโพสต์เฟซบุ๊กขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายวัย16ปีชื่อว่าน้องสุรสิทธิ์สุขทองไปขับรถมอเตอร์ไซค์ไปกินหมูกระทะในเมืองกับเพื่อนนะคะอายุเท่าไหร่นะอายุ16เด็กอายุ16ปีขากลับคือตอนที่ไปกินหมูกระทะเนี่ยก็ยอมรับว่ามีดื่มไปบ้างแต่พอขากลับขับมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อน2คนเพื่อนนั่งซ้อนท้ายเจอด่านก็เลยคิดว่าอุ๊ยเดี๋ยวหลบด่านดีกว่าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เห็นนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการเคลี้ยงวัตถุบางอย่างใส่ไปโดนหลังเพื่อนนี่ตามคำบอกเล่าตามคำบอกเล่าของคุณแม่นะคะจากนั้นก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ตามแล้วก็ไปเบียดกันที่ท่าไหนก็ไม่ทราบนะคะรถของน้องสุรสิทธิ์เนี่ยล้มแต่ว่าก็ยังรู้สึกตัวอยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวมานะคะเพื่อที่จะให้เขาบอกว่าเบียดอะเบียดหรือว่าล้มเองหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะคือเด็กเนี่ยให้การได้ค่อนข้างน้อยนะคะหนีอย่างร้อนรนก็อาจจะล้มเองก็เป็นได้ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าเด็กนี่มีอาการพูดจาเหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องครับให้การก็ไม่ค่อยชัดพยาบาลหรือว่าหน่วยกู้ภัยที่เห็นก็เลยเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็บอกว่าถ้างั้นน้องต้องติดต่อผู้ปกครองนะถ้าน้องให้การอะไรไม่ได้นะคะก็เลยติดต่อผู้ปกครองพอผู้ปกครองมาปรากฏว่าเด็กเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างจะมีอาการเหมือนกับจะอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เบลอจำอะไรไม่ได้ก็ขอให้ส่งโรงพยาบาลก่อนได้ไหมปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์อะไรต่างๆก่อนแล้วก็เนี่ยถ้าเมาแล้วขับก็ต้องสงสารนะก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าลูกเนี่ยในที่สุดตอนเช้าพบว่าอาการหนักเพราะว่ากะโหลกร้าวมีเลือดข้างในสมองโอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวฟังเสียงคุณแม่หนูเจนก่อนนะคะเขาเลยว่าคุณแม่โชคดีมากที่ว่าน้องอ้วกออกมาถ้าน้องไม่อ้วกถ้าเกิดว่าน้องคือณตอนที่อยู่ในห้องขังคือน้องหลับคือคนที่เลือดข้างในสมองน้องเขาบอกว่ามันจะมีอาการเบลอลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็หลับไปเลยคืออันนั้นคือน้องอาจจะเสียชีวิตได้ตอนที่อยู่ในห้องขังแต่คุณแม่โชคดีนะที่น้องอ้วกออกมาแล้วก็ผลการอ้วกออกมาคือเขาก็จะมาตรวจอ้วกลูกตลอดนะคะว่าผลการอ้วกดีเพราะว่าเลือดมันเริ่มลดลงเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้หนูก็โอเคแล้วสิ่งที่หนูติดใจก็คือตรงนี้อย่างเดียวอย่างอื่นหนูไม่ติดใจจะแจ้งข้อหาอะไรหนูไม่ว่าแล้วแต่เขาจะแจ้งคือข้อหาก็คือข้อหาลูกหนูผิดไหมผิดหนูยอมรับก็หนูก็ส่วนผิดก็ผิดไปดำเนินคดีอะไรก็ดำเนินไปแต่หนูติดใจตรงนี้ว่าทำไมถึงไม่เอาลูกหนูไปรักษาจนหนูต้องลูกหนูต้องเป็นหนักขนาดนี้แล้วทำไมเขาถึงไม่แยกแยะว่าเด็กเมาหรือไม่เมาแค่นั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเด็กของน้องอะนะคะที่อ้วกคืออ้วกออกมาเนี่ยหมอบอกว่าดีใช่ไหมคะตามที่คุณแม่เล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าการอ้วกออกมาเหมือนกับเป็นการคลายจากข้างในอ่ะก็ไม่ทราบว่าล้มกันยังไงนะคะแต่ว่าที่คุณแม่เห็นสภาพก็คือเนี่ยตำรวจไม่ยอมให้ส่งโรงพยาบาลเพราะว่ายังติดอยู่ที่คดีอาจจะเมาแล้วขับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะคือประเด็นของแม่ก็คือว่าจะดำเนินคดีอะไรก็ได้ทั้งหมดนะครับตามความผิดที่เกิดขึ้นแต่ว่าที่เขาติดใจคือทำไมหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ให้เด็กเนี่ยไปโรงพยาบาลก่อนก่อนที่จะจับมาที่สถานีตำรวจแล้วก็ห้องขังก็ต้องฟังทางตำรวจด้วยนะครับพันตำรวจโทปราโมทชื่นตานะครับรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสภ.เมืองอุบลราชธานีนะฮะก็กล่าวถึงข้อสงสัยของแม่ที่บอกว่าอะไรครับเรียกเก็บเงินจากนางหนูเจนแม่ของผู้ต้องหาเป็นเงินค่าประกันของกลางแทนยึดรถก็จะไปทำความเข้าใจกับพ่อแม่ของเด็กให้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ถ้ายังมีข้อสงสัยยินดีตั้งกรรมการขึ้นมาสอบขั้นตอนการทำงานเอาลองฟังท่านดูนะฮะคือตัวนี้เราก็จะดูเรื่องของกายภาพนะครับเรื่องการใช้ดุลพินิจว่าทางผู้ต้องหาที่มาอยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงานแล้วเนี่ยมีอาการบาดเจ็บหรืออาการมึนเมาซึ่งในตัวการใช้ดุลพินิจในขณะนั้นเนี่ยอาจจะมีอาการลักษณะเหมือนอ้วกอาการบอกว่าอ้วกเนี่ยก็เลยทางเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ดูสภาพทางกายภาพเห็นน้องเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงประกอบกับมีการถ่ายภาพขณะที่ดูกายภาพดูตำหนิ
รูปพรรณของน้องก็ได้ถ่ายภาพซึ่งมีแววตามีสภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นปกติจึงเชื่อว่าน้องเนี่ยมีอาการมึนเมาโดยไม่ได้เกิดจากเหตุแทรกซ้อนด้วยอาการของการบาดเจ็บครับก็คงจะขอพบทางผู้ปกครองและก็อธิบายถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังไงในส่วนของทางเราในกลไกของรัฐเนี่ยซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนี่ก็คงจะเข้าไปพูดคุยอธิบายเรื่องของหลักในเรื่องของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการทำงาน ซึ่งเราไม่ได้มีความโกรธแค้นกับพี่น้องประชาชนหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดอะไรเงี้ยก็คงจะเข้าไปพูดคุยกับทางคุณพ่อคุณแม่และเข้าไปเยี่ยมน้องครับผมอันนี้ในมุมของตำรวจนะครับ คือเขาก็บอกว่าดูม่านตาดูอะไรแล้วก็เหมือนกับนึกว่ามึนเมามึนเมาคือมีอาการเมาก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นอะไรมากอันนี้น่าสนใจนะค่ะคือต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์พอเกิดอุบัติเหตุอาจจะต้องมีแพทย์หรือพยาบาลอะไรดูอาการของก่อนผู้ต้องหาก่อนเป็นอันดับแรกก็